ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะกับช่วงถอดสกาวนะคะ1ชั่วโมงเต็มจากนี้ไปค่ะถอดสกาวของเราก็จะสบายๆนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วก็เราเปิดโอกาสค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราในรายการกันได้เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุจูธาพุทธินะคะพร้อมกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะต้อนรับอาจารย์หมอของเรานะคะอาจารย์อรพิชยาไกรฤทธิ์ค่ะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะยังอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะและอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์ค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะนี่เลยนะคะก็ถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะจะเป็นโรคประจำตัวที่เป็นโรคยอดฮิตนะนะความดันโลหิตสูงนะคะไขมันในเลือดสูงนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะคะปัญหาของสวนะคะก็โทรมาปรึกษาได้เพราะว่าอาจารย์พิชของเรานะคะก็เป็นอาจารย์ที่ดูแลผู้สูงวัยอยู่แล้วนะคะรวมถึงจากผู้ใหญ่สวไปที่เด็กๆเลยตั้งแต่เกิดหรือว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะก็โทรมาปรึกษาอาจารย์ตุ้ยของเราได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านเอ๊ะกำลังหนักอกหนักใจแหมลูกไม่ค่อยดื่มนมลูกถ่ายไม่ค่อยออกลูกมีผื่นขึ้นนะเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหายอดฮิตนะคะก็โทรเข้ามาค่ะ023547104-5นะคะเอาละค่ะระหว่างนี้นะคะเรามีทีมงานรับสายหลังไมค์นะคะ2หมายเลขของเราคุณผู้ชมก็จิ้ม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 โทรเข้ามากันได้เลยนะคะไปที่สายคุณวินัยจากสมุทรปราการกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวินัยค่ะสวัสดีครับจะเรียนปรึกษาเรื่องการใช้เครื่องวัดความดันนะครับวิธีที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับยังไงนะคะเครื่องวัดความดันนะครับค่ะวิธีการเลือกซื้อเครื่องวัดความดันที่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็เครื่องวัดความดันมีหลายรูปแบบนะคะปัจจุบันนี้ก็มีในเรื่องของเครื่องวัดความดันที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะหรือว่าระบบที่เป็นคอมพิวเตอร์มากขึ้นโดยมากวิธีที่เราแนะนำเนี่ยค่ะก็คือเป็นเครื่องวัดความดันที่วัดจากบริเวณต้นแขนคือเวลาที่เราไปซื้อจะมีวัด2จุดคือที่ข้อมือกับที่ต้นแขนแต่เราพบว่าที่ต้นแขนเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนนะคะที่น้อยกว่าน้อยกว่าก็คือเทียบได้ใกล้เคียงกันกับเครื่องที่แพทย์ใช้ในโรงพยาบาลหรือในศูนย์สุขภาพหรือในคลินิกต่างๆก็คือดีกว่าถ้าต้นแขนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเลือกเครื่องวัดความดันก็เลือกยี่ห้อที่ได้มาตรฐานค่ะเลือกประเทศผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็เก็บตามวิธีที่แนบมาคู่มือที่แนบมากับตัวเครื่องอะนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะเอาไปตากลงตากแดดของพวกนี้ทำให้สายยางต่างๆที่เป็นตัวนำความดันใช่ค่ะค่ะมันเสื่อมลงก็อาจจะทำให้เครื่องวัดความดันไม่เที่ยงถ้าใช้เครื่องวัดความดันที่บ้านเราไม่แน่ใจว่ามันเที่ยงตรงหรือเปล่าก็อาจจะนำตัวเครื่องวัดความดันคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะไปให้คุณหมอที่มีเครื่องวัดแบบวัดมือค่ะซึ่งเขาจะต้องมีการเช็คอยู่เช็คเพื่อเทียบค่ามาตรฐานอยู่แล้วในทุกๆอย่างน้อยเนี่ยก็ทุกๆปีนะคะตามโรงพยาบาลก็สามารถเอาไปวัดเทียบได้นะคะค่ะค่ะคือแถบวัดหรือว่าคัฟที่วัดเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าตัวใหญ่ตัวเล็กหรือผู้ใหญ่ที่อ้วนหน่อย80โลก็อาจจะใช้คัฟหรือว่าสายวัดแถบวัดที่แตกต่างกันใช่ค่ะซึ่งโดยปกติเขาจะมีบอกมาในคู่มือค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกว้างของแถบผ้าเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อายุน้ำหนักกี่กิโลกรัมค่ะถ้าเป็นในเด็กๆก็อย่างขออาจารย์ก็จะมีสำหรับเล็กๆสำหรับเด็กๆก็ใช่ค่ะแต่โดยมากแต่ละเครื่องเขาจะบอกแล้วว่าอันเนี้ยใช้สำหรับเด็กเล็กๆก็จะเป็นรูปตัวคนเล็กๆค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นคนตัวโตขึ้นมาหน่อยถ้าตัวใหญ่คนไข้ตัวใหญ่น้ำหนักตัวเยอะก็จะเป็นคนที่ตัวใหญ่ๆในลูกใช่ค่ะแต่ละคัฟส่วนใหญ่หนึ่งเครื่องก็จะมักจะมีทั้งหมด3คัฟที่มาด้วยกันค่ะก็คือเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวมากค่ะค่ะครับเวลานั่งคุณจะนั่งวัดหรือนอนวัดครับนั่งวัดหรือนอนวัดจริงๆแล้วท่าไหนก็ได้นะคะขึ้นกับความสะดวกมากกว่าค่ะค่ะครับแล้วต้องนั่งพักนานไหมครับหรือเพราะจริงๆเท่าที่เคยวัดครับนั่งปุ๊บวัดเนี่ยกับนั่งพักสักแป๊บนึงเนี่ยความดันมันต่างกันเยอะเหมือนกันครับโดยมากเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเรามักจะให้พักก่อนนะคะนั่งพักสัก
5นาทีแล้วก็ค่อยวัดใหม่ค่ะค่ะวัดแล้วลองเปรียบเทียบดูคือถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะวัดทั้งค่าที่เราแบบเพิ่งเข้ามาถึงแล้วก็วัดเลยล่ะจะวัดค่าที่พักไปแล้วสักพักนึงอะค่ะค่ะแล้วก็เอาไปให้คุณหมอที่ดูแลดูอยู่เนี่ยค่ะดูค่าที่เราวัดได้ค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีถ้าความดันโดยเฉลี่ยขณะพักเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะหรืออีกอย่างนึงคือเราก็เฉลี่ยเอาคือวัด2ถึง3ครั้งแล้วก็เฉลี่ยมาเป็นค่าเดียวก็ได้ค่ะคือ3ครั้งต่อเนื่องกันก็ได้ใช่ไหมคะจัดแล้วมาหรือในช่วงแบบเช่นหลังอาหารตามเวลาหรือว่าเช้าเช้าวัดเช้าบ้างบ่ายบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังอาหารเนี่ยเห็นคุณพ่อที่บ้านก็อาจจะต้องนั่งพักสัก30นาทีค่ะส่วนใหญ่ก็จะให้พักก่อนนะคะใช่ค่ะหรือว่าเดินมาเหนื่อยใช่ค่ะพักสักหน่อยนึงค่ะค่ะคุณวินัยพอนั่งปุ๊บวัดเนี่ยบางทีมันจะขึ้นไป140กว่าแต่พอนั่งสัก2นาทีมันจะเหลือสัก120กว่าไอ้ตามที่ลิงก์ข้างบนนะครับครับมันควรจะเชื่อตัวไหนครับตัวที่นั่งสักพักสัก 2-3 นาทีได้ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราไม่ได้เดินหรือวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะอยู่นิ่งๆ นั่งโต๊ะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นก็เลือกเอาความดันที่สัมพันธ์กับกิจกรรมค่ะกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่ค่ะค่ะนะคะแล้วก็คุณแม่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพอนามัยในด้านอื่นด้วยนะคะออกกำลังกายควบคุมอาหารนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะอาหารก็ถ้าเป็นความดันก็ต้องลดเค็มค่ะลดเค็มแล้วก็การควบคุมน้ำหนักตัวค่ะให้มีดัชนีมวลกายที่เหมาะสมเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้เราคุมความดันต่างๆเนี่ยค่ะได้ดีขึ้นลดอัตราการใช้ยาลงหรือรวมถึงลดขนาดของยาที่ใช้ลงได้ค่ะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่อ๋อใช่อันนี้สำคัญมากเรื่องของสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ใช่ค่ะนะคะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้านแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะจะได้คอยวัดแล้วก็ไปหาคุณหมอก็ไปเปรียบเทียบกันอีกทีนึงใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเราจะแนะนำว่าให้ใช้ความดันที่บ้านค่ะเป็นหลักเลยเพราะว่าเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่บ้านของเขาคือถ้าวัดตอนที่มาโรงพยาบาลขึ้นทุกรายค่ะค่ะแล้วพอเราให้ใช่เอ็นรอจะถึงคิวหรือยังนะคะชะเง้อชะแงงบ้างอะไรบ้างเครียดบ้างรอนะก็ความดันขึ้นทุกรายเพราะฉะนั้นพอเราให้ยาไปเนี่ยพอกลับไปอยู่ในชีวิตประจำวันที่บ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวความดันเขาต่ำเกินไปแล้วเดี๋ยวจะหกล้มค่ะนะคะก็คอยตรวจวัดดูนะคะไปที่สายจันทร์สมุทรปราการอีกสักหนึ่งสายนะคะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคุณนกค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารทดแทนฮอร์โมนนะคะค่ะจะถามว่าอาหารทดแทนฮอร์โมนเนี่ยใช้แทนยาฮอร์โมนได้ประสิทธิภาพ 100% หรือเปล่าคะคือประวัติของคนไข้เคยผ่าตัดมดลูกไปแล้วแล้วก็เคยกินยาฮอร์โมนมา8ปีแล้วก็มีซีสต์ขึ้นที่เต้านมแล้วก็ตัดเต้านมทิ้งไปแล้วคุณหมอบอกว่าให้หยุดยาฮอร์โมนก็เลยกะว่าจะไม่กลับไปใช้แล้วทีนี้ว่าถ้าอาหารทดแทนฮอร์โมนเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันสามารถที่จะแทนทั้ง 100% มั้ยคะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะคะคืออย่างนี้ค่ะต้องเรียนว่าตอนนี้ผู้ป่วยอายุสักเท่าไหร่แล้วนะคะ50ค่ะ50ค่ะก็โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะช่วง50 50ต้นๆก็จะเป็นวัยที่เราเข้าสู่วัยทองนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของผู้หญิงเนี่ยรังไข่ก็จะเลิกผลิตฮอร์โมนเพศหญิงอยู่แล้วนะคะถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยที่คุณนกสอบถามมาเนี่ยเขาหยุดรับประทานฮอร์โมนแล้วนะคะแล้วไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องทานฮอร์โมนเสริมเลยนะคะประกอบกับประวัติที่คุณนกให้มาเนี่ยคือผู้ป่วยรายนี้เหมือนมีซีสต์แต่ว่าจริงๆโดนตัดเต้านมไปแล้วด้วยเนี่ยทำให้เขามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงกับการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะปกติคือถ้าเป็นซีสเนี่ยเรายังเก็บเต้านมไว้อยู่นะคะถ้าโดนตัดเต้านมไปด้วยเนี่ยต้องไปดูแล้วว่าจริงๆแล้วตัวที่ตัดไปเนี่ยเป็นอะไรซึ่งถ้าเขาเคยเป็นมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็มักจะหลีกเลี่ยงนะคะการให้ฮอร์โมนนะคะแล้วก็โดยมากอย่างไม่เป็นนะคะ
ม่เป็นใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ามันมีซีสต์เยอะมากจนคุณหมอเขาบอกว่าตัดก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะอักเสบบ่อยมากอ๋อค่ะค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสนใจในเรื่องของการทานอาหารที่มีฮอร์โมนอย่างเช่นส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันก็คือกลุ่มที่เราเรียกไฟโตเอสโตรเจนค่ะก็คือเอสโตรเจนที่มาจากพืชเช่นพืชในกลุ่มของถั่วเหลืองนะคะถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้นะคะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆแล้วขนาดความเข้มข้นอาจจะไม่เหมือนฮอร์โมนเดิมที่เคยรับประทานที่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะคะแต่ก็สามารถทานได้ค่ะส่วนใหม่ก็ที่มาจากธรรมชาติผมว่าจริงๆน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมใช่แล้วใช่แล้วค่ะหลายครั้งเราไปแบบอย่างกวาวเครือหรืออะไรที่มันเป็นสตาร์ทอันนี้ก็จะต้องระวังอันนี้ต้องดูดีๆว่าจริงๆมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างใช่คือต้องบอกว่าเราไม่แนะนำให้ทานเป็นพวกสารสกัดนะคะค่ะเราใช้เป็นพวกอาหารแทนเช่นเต้าหู้นมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยนะคะที่แบบทานได้ในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายค่ะนะคะแต่ว่าคุณนกยังมีอาการเหมือนแบบกลุ่มหมดประจำเดือนอยู่ไหมคะคือผ่าตัดมดลูกไปก่อนหน้านี้เมื่อ8ปีที่แล้วค่ะแล้วกินยาฮอร์โมน7ปีแล้วก็มาเจอว่ามีซีสต์เต้านมแล้วก็เลยตัดเต้านมทิ้งทั้งสองข้างอะค่ะแล้วก็หยุดฮอร์โมนเลยหยุดฮอร์โมนมาได้ปีนึงแล้วอะค่ะจริงๆถ้าหยุดฮอร์โมนมาได้ปีนึงแล้วเนี่ยอาการในเรื่องของลักษณะที่เหมือนกับวัยหมดประจำเดือนที่เราเรียกเมโนโพสเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นค่ะนะคะคือไอ้ร้อนวูบวาบอะไรเนี่ยไม่มีแต่ว่าร่างกายมันเหมือนโทรมมันติดเชื้อง่ายแบบเหมือนคนแก่ไปเลยค่ะตามข้อต่อกล้ามเนื้ออะไรมันก็แย่ลงก็เลยคิดว่าถ้าไม่อยากกินฮอร์โมนเนี่ยจะอาหารทดแทนอย่างที่บอกเนี่ยมันสามารถถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่พอจะสู้ยาฮอร์โมนได้สักประมาณเทียบได้ละกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้จริงๆบอกยากนะคะเพราะว่าในอาหารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีปริมาณที่ไม่เท่ากันนะคะและอย่างที่บอกก็คือว่าเราไม่แนะนำในเรื่องของอาหารเสริม อาจารย์คิดว่าถ้าคุณนกรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของแคลเซียมนะคะที่ต้องได้รับพอเพียงรวมไปถึงการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและลดการใช้อาหารเสริมในกลุ่มนี้ลงนะคะก็เยี่ยมเลยถ้าสมมติว่าไปซื้อพวกนมเต้าหู้ที่เขาขายนะคะที่ไม่ใช่อาหารเสริมกระป๋องอะไรเงี้ยเป็นเต้าหู้ที่เขาเช้าที่เขาทำกันขายเงี้ยควรจะกินวันละกี่แก้วครับเพื่อที่จะมีฮอร์โมนทดแทนมาเพียงพอค่ะจริงๆก็ไม่แนะนำให้ทานเยอะนะปริมาณเหล่านี้ก็อาจจะประมาณสัก 1-2 แก้วต่อวันใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ก็ต้องระวังน้ำเชื่อมที่ผสมอยู่ในนั้นประกอบกับสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกคือน้ำเต้าหู้แต่ละร้านเนี่ยความเข้มข้นก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการบอกยากในการเทียบอัตราส่วนค่ะแต่ก็คิดซะว่าเหมือนกับดื่มนมก็ได้ค่ะนะคะแล้วดื่มนมวันละแก้ว2แก้วอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณนกก็อย่าลืมไปตรวจเรื่องของกระดูกด้วยใช่จันคิดว่าการตรวจสุขภาพประจำปีในคุณนกเป็นเรื่องสำคัญค่ะอาจจะต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆฮอร์โมนที่ขาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจากฮอร์โมนเพศหรือเปล่าเป็นฮอร์โมนชนิดอื่นได้ไหมนะคะเราซีดหรือเปล่านะคะหรือว่าเรามีภาวะผิดปกติอย่างอื่นหรือเปล่านอกจากถั่วเหลืองเต้าหู้แล้วมีอาหารอย่างอื่นแนะนำอีกไหมคะส่วนใหญ่ที่เราที่มีการศึกษาเยอะๆก็มักจะเป็นเพื่อนในกลุ่มนี้ค่ะนะคะก็ทานให้ครบ5หมู่สะอาดค่ะแล้วก็ไม่เลือกรับประทานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวนะคะนะคะให้มีความหลากหลายด้วยนะคะคุณนกค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตไปที่สายคุณฝนเลยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็สวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเชิญเรียนถามคุณหมอว่าแบบ
พี่ไอมาประมาณ10วันเนี่ยไอมากๆเลยช่วงสงกรานต์แล้วทีนี้กินยาไม่หายพอประมาณ10วันก็จะรู้สึกเจ็บที่หน้าอกอ่ะแต่ว่าจะเจ็บมากเลยอ่ะเจ็บโอ้โหเวลาไอเหมือนใครมาฉีกจะฉีกหน้าอกเราอย่างเงี้ยโอ้โหซึ่งเราไม่เคยเจ็บเลยอะค่ะก็เลยไปหาคุณหมอเมื่อวันที่20คุณหมอก็เอ็กซเรย์ดูแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเสมหะเพราะว่าคุณหมอคิดว่าไอนานอาจจะมีพวกเชื้อวัณโรคอะไรแต่ก็ไม่พบมาค่ะไม่พบแล้วคุณหมอก็ให้กินยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาแก้ไอก็คือก็ยังไม่หยุดไอแต่คุณหมอก็บอกว่าที่เจ็บหน้าอกเพราะว่าปอดอักเสบก็เลยจะถามคุณหมอว่าปอดอักเสบเนี่ยเวลาไอเจ็บขนาดนี้เหรอคะซึ่งพี่ก็ไม่เคยเป็นนะคะคุณฝนมีไข้ไหมครับไม่มีไข้อะค่ะยังพอทำได้ไอแบบคันในคอแล้วก็คันมากๆแล้วก็จะมีเสมหะทุกครั้งที่ไออ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณฝน47ค่ะจริงๆฟังดูเหมือนอาการที่ไอแล้วเจ็บหน้าอกมันเป็นเจ็บอยู่ข้างนอกหรือเปล่าครับหรือว่ามันเจ็บจากข้างในเลยเจ็บแรกๆจะเจ็บทางด้านขวาแล้วก็พอมาสัก 2-3 วันก็จะเจ็บขยับมาด้านซ้ายค่ะโอเคคืออาการหลายๆคนที่ไอมากๆและเช่นเกิดจากหลอดลมอักเสบนะครับนะก็มันจะมีอาการไอแล้วทำให้เหมือนปวดบริเวณกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณซี่โครงซึ่งทำให้เกิดการอักเสบได้หลายๆครั้งไอมากจนขนาดนั้นเลยไม่ได้ใช่จนกระดูกซี่โครงอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบที่เราเรียกกล้ามเนื้อบริเวณซี่โครงเนี่ยอักเสบได้นะครับฟังดูลักษณะของปอดอักเสบอาจจะไม่ค่อยเหมือนมากนักนะครับเท่าที่ฟังดูเพราะส่วนมากจะเป็นมีไข้ร่วมด้วยนะครับนะเสมหะเปลี่ยนสีหรือเหนื่อยมากขึ้นนะครับที่เป็นอาการของปอดอักเสบที่แท้จริงนะอาการของวัณโรคถามว่าเรามักจะต้องไอนานกว่านี้เท่าที่ถ้าแม้จะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามก็จะต้องอย่างน้อย2อาทิตย์ขึ้นไปถ้าตอนไปตรวจก็คืออาจจะประมาณสัก6วัน10วันอาจจะยังไม่ถึงสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นวัณโรคนะครับนะเท่าที่หมอคิดดูเหมือนเป็นหลอดลมอักเสบมากกว่าซึ่งโดยปกติเนี่ยบางทีหลังจากที่เราเป็นหวัดเนี่ยค่ะในผู้ป่วยบางรายจะเกิดการระคายเคืองนะคะเกิดเหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่ามันกระตุ้นให้หลอดลมเราไวผิดปกติก็จะทำให้เรามีอาการไอแบบนี้ได้ค่ะไอมากได้ซึ่งถ้าไอแบบนี้ไปนานๆเนี่ยบางทีในเรื่องของการให้ยาแก้แพ้นะคะหรือการพ่นยานะคะบางอย่างเนี่ยก็ช่วยให้ดีขึ้นได้ค่ะค่ะแต่อาจารย์คิดว่าปัญหาสำคัญเลยตอนนี้ก็คือต้องหยุดไอก่อนเพราะถ้าเราหยุดไอแล้วเราไม่เจ็บละไม่ค่อยระบมที่กล้ามเนื้อหรือกระดูกซี่โครงแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็ทำให้เรานึกถึงว่ามีปัญหาน้อยลงครับอีกอย่างที่บางทีกระตุ้นทำให้เราไอมากขึ้นคือสิ่งแวดล้อมหลายๆครั้งเช่นจากขนสัตว์ค่ะคุณหมอคะทีนี้เรากลับไปหาคุณหมอได้ไหมคะว่าแบบอาการไอมันยังเยอะอยู่อะค่ะได้สิคะได้ค่ะคุณฝนกลับไปให้คุณหมอดูก่อนบอกกับคุณหมอว่าอาการไอยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วคุณหมอจะได้ปรับยาให้ใหม่รวมถึงคุณหมออาจจะพิจารณาให้ยาในกลุ่มยาแก้แพ้นะคะยาลดน้ำมูกด้วยนะคะค่ะก็จะได้ลดอาการระคายคอบริเวณนี้ลงแล้วก็ช่วยลดการไอค่ะค่ะเพราะว่าช่วงไอจะเจ็บหน้าอกมากคือไม่อยากไอเลยค่ะใช่ค่ะแล้วยิ่งไอมากๆเนี่ยก็ยิ่งเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปหาคุณหมอเถอะค่ะคุณหมอจะได้ปรับยาให้คุณฝนใหม่นะคะค่ะแต่ว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างนี้จะคุณจะต้องเป็นคุณหมอท่านใหม่ตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณหมอที่ดูแลคุณฝนอยู่ท่านไม่อยู่เนี่ยคุณฝนเอายามาด้วยนะคะยาที่เคยได้รับก่อนหน้านั้นซึ่งโดยมากเนี่ยถ้าเป็นที่ประวัติที่โรงพยาบาลเดิมศูนย์สาธารณสุขหรือคลินิกเดิมเนี่ยเขาจะมีการบันทึกไว้ด้วยอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้คุณฝนเคยได้รับยาอะไรมาบ้างแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลให้หยิบยาที่รับประทานตอนนี้ติดมือไปด้วยค่ะอ๋อค่ะค่ะถ้าอาการไอลดลงก็คงจะดีขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าหยุดไอแล้วเนี่ยจะอาการเจ็บก็จะน้อยลงค่ะใช่ค่ะเพราะมันจะเจ็บมากช่วงที่เราไอเนี่ยเจ็บมากมากเลยฟังดูน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกอ่อนซี่โครงที่เกิดการอักเสบจากการไอนั่นนะเหมือนเราออกกำลังหนักๆอะค่ะใช่ค่ะไอก็จะเนาะ
ช่ก็จะเจ็บช่วงใต้ราวนมเราค่ะติดใต้ราวนมเราเนี่ยมากมากเลยอ่ะค่ะนะแต่ว่าไม่น่าจะใช่ปอดอักเสบเพราะไม่มีไข้นะคะเบื้องต้นก็เดี๋ยวกลับไปหาคุณหมอใช่ค่ะดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะนะคะเรื่องของอาการไอนี่ก็ต้องยอมรับนะคะอาจารย์ค่ะว่าทรมานจริงๆใช่ฝนตกอากาศร้อนพอเป็นปุ๊บเนี่ยเป็นหวัดอย่างอื่นหายละเหลือแต่เรื่องของการใช่จะหายยากกว่าอันอื่นๆหน่อยนะคะใช่ค่ะแล้วคุณฝนพูดยังไอไปด้วยเลยค่ะเป็นการยืนยันว่าไอเยอะจริงๆค่ะแล้วช่วงนี้อากาศไม่ดีนะคะผู้ป่วยหลายรายเนี่ยที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคหอบหืดถุงลมป่งพองอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะมีความชื้นสูงหรือมีตัวกระตุ้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์พรเทพบอกเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นแบบนี้ก็คือผู้ป่วยมักจะไอเยอะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องมีการปรับยาช่วยสักนิดนึงค่ะนะคะในเด็กก็ยังเป็นเลยครับใช่ไหมคะเจอเยอะใช่ไหมคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใช่ค่ะเด็กกับผู้สูงอายุจะเป็นสองวัยที่ไอไม่เก่งใช่ไหมคะไอไม่ออกแล้วเขาก็จะไอกันอยู่นั่นนะคะน่าสงสารมากนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมที่มีปัญหาแบบนี้นะคะจะเป็นวัยสูงอายุนะคะหรือว่าจะเป็นวัยเด็กๆเล็กๆนะคะก็โทรมาปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้นะคะหรือว่าจะเป็นโรคอื่นๆโรคทั่วไปก็โทรมาคุยกันได้ในช่วงหน้านะคะระหว่างพักเบรกนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาจองคิวกับทีมงานของเรารั้งไมค์นะคะก็โทรเข้ามากันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามให้ค่ะไปพักกันก่อนครู่เดียว